นะคะอันนี้ก็เป็นพรหมฤาษีนะคะพรหมฤาษีเวลาโตขึ้นนะคะสวยมากเป็นไม้ป้ายค่ะตัวนี้ต่อไปใบกลมนะคะฉัตรทินกรนะคะฟอร์ม4นิ้วใบน่ารักมากค่ะฟอร์มหุ้มๆเตี้ยๆนะคะฉัตรทินกรให้ไปต้นละ100บาทนะคะใบกลมค่ะตัวนี้นี่ค่ะฟอร์มนี้นะคะ4นิ้วอันนี้นะคะนายทองเหม็นนะคะตับวีรชนอันนี้จะเพิ่งเริ่มกัดนะคะเขาจะมีความแดงมาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความเขียวติดอยู่ไซส์นี้นะคะหนูจะแบ่งให้ราคา50บาทนะคะสำหรับนายทองเหม็น4นิ้วค่ะนี่ค่ะไซส์ตัวที่แบ่งนะคะ4นิ้วเท่ากันหมดเลยนะคะก็จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะ100บาทสำหรับซูมาอี้นะคะกัดแดงๆค่ะใบยาวสวยอยู่ในตับ3ก๊กนะคะต่อไปมาไม้ทนหวานๆกันบ้างนะคะมีชื่อว่าหวานใจนะคะหวานใจอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะหวานใจจะเป็นไม้โตแล้วใบใหญ่นะคะใบไทยนี่ค่ะเม็ดก็จะมีเป็นสีขาวสีแดงนะคะบนพื้นใบสวยมากนะคะหวานใจให้ไปต้นละ100ค่ะอันนี้กลมรหัสชอช้างนะคะรหัสชอช้างกลมถ้วยค่ะใครสนใจอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะกลมรหัสชอช้างค่ะสีสวยมากนะคะด้านในจะกัดออกส้มๆแดงๆนะคะใครชื่นชอบไม้ที่แบบไล่สีมีเสน่ห์นะคะตัวนี้หน้าใบเงาค่ะนี่ค่ะสีบุรีรัมย์ฟอร์มตอนเด็กจะประมาณนี้นะคะเขาจะยังไม่ได้กัดเม็ดกัดเขาเรียกจุดขาวๆมานะคะตอนเด็กประมาณนี้เลยนะคะไซส์นี้หนูจะแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะ50บาทสำหรับสีบุรีรัมย์ต่อไปนะคะนารีแช่มช้อยนะคะนารีแช่มช้อยสีอันนี้จะเหลือบสวยมากนะคะสำหรับนารีแช่มช้อยเป็นไม้ที่สวยแล้วก็ทนนะคะตัวนี้ขายสนใจเป็นไซส์4นิ้วนะคะราคาลุเรียบร้อยเดินดีเลยนะคะก็หนูให้ไปต้นละ50บาทนะคะนารีแช่มช้อยนี่ค่ะอันนี้เจ้าเงาะนะคะเจ้าเงาะโอ้โหสวยมากเขาจะเป็นไม้ที่มีเสน่ห์คือเขามีหูใต้ใบทุกใบนะคะเป็นไม้สะสมค่ะตัวนี้นี่นะคะใครสนใจนะคะไม้แปลกไม้สะสมอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะสำหรับเจ้าเงาะนี่ค่ะมีหูทุกใบแน่นอนนะคะอันนี้ใบแรกก็ยังมีมาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นชมพูกระดูกดำนะคะอย่างต้นแม่ที่ให้ชมไปนะคะสำหรับชมพูกระดูกดำอันนี้แบ่งอยู่ที่150นะคะ150บาทนี่ค่ะไซส์ฟอร์ม4นิ้วนะคะอันนี้ศิลากนกนะคะศิลากนกใครสนใจศิลากนกนะคะหนูแบ่งให้อยู่ที่ต้นละ40บาทนะคะศิลากนกค่ะเขาก็จะมีเม็ดบนพื้นใบมาด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐสวยเลยนะคะไก่ทองประเสริฐป้ายนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเอาไป90บาทนะคะ90บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะมีไม่กี่ต้นนะคะใครสนใจไก่ทองประเสริฐนะคะทำกอก็สวยค่ะเหมือนต้นแม่ที่หนูให้ชมไปนะคะอันนี้ชาละวันนะคะชาละวันมีสีมาบ้างแล้วนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะชาละวันนี่ค่ะต่อไปเป็นไม้เก่ากันบ้างนะคะเป็นไม้ป้ายไม้เก่านะคะอันนี้มีชื่อว่าภูพิงนะคะภูพิงใครสนใจภูพิงนะคะเขาจะออกโทนหวานๆหน่อยออกชมพูชมพูนะคะก็ให้ไปภูพิงต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มคอมแพคนะคะใบจะดกๆหน่อยนะคะเวลาโตขึ้นจะเป็นแบบพุ่มๆหน่อยนะคะต่อไปสีปาดนะคะสีปาดนี่อันนี้เป็นทรงใบยาวนะคะใครสนใจสีปาดนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะ50บาทเป็นไม้ใบยาวเข้าพุ่มก็สวยค่ะตัวนี้อันนี้อัปเดตไม้เหลืองให้นะคะนี่ก็จะเริ่มโตกันมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นนกใหญ่นะคะนกใหญ่เขาจะเป็นพื้นใบชมพูเลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเม็ดจุดๆมานะคะสำหรับนกใหญ่นะคะหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป50บาทนะคะนกใหญ่ค่ะฟอร์ม4นิ้วนะคะใบสวยนาลีบุรพานะคะไม้ป้ายเหมือนกันเป็นเขียวป้ายชมพูนะคะตัวนี้เดี๋ยวตรงเขียวจะกัดสีนะคะไม้ตัวนี้ใครสนใจนาลีบุรพานะคะหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะ90บาทนี่ค่ะอันนี้มังกรทองนะคะอันนี้จะเป็นแบบมีแข้งนะคะมังกรทองให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับมังกรทองค่ะ
ไปต่อกันที่ไม้ที่ตามหานะคะมนเทียนทองนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะมนเทียนทองกัดออกโทนส้มๆแดงๆนะคะเริ่มกัดสีมาให้เห็นแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ90บาทนะคะมนเทียนทองค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นไม้เก่านะคะเป็นชมพูใบพิ้วมาเลยนะคะมีชื่อว่านางมนโทนะคะนางมนโทอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสวยมากค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปชมแม่นะคะนางมนโทอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นขาวเปลือกเขียวนะคะขาวเปลือกเขียวใครสนใจนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเป็นขาวเปลือกเขียวค่ะน่าจะเหลืออยู่ประมาณต้น2ต้นนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะออกสึกมีแบ่งอยู่1กระถางนะคะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ออกสึกค่ะอันนี้จะเป็นจองถนนนะคะจองถนนให้ไปราคา80บาทนะคะหนุมานจองถนนค่ะต่อไปหลวงปู่อ่ำนะคะหลวงปู่อ่ำอันนี้ตอนเด็กจะเขียวนะคะสีเริ่มเปิดกัดมาแล้วนะคะสำหรับตอนโตนะคะก็จะกัดออกชมพูขาวนะคะตัวนี้ใครสนใจหลวงปู่อ่ำนะคะหนูแบ่งให้อยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลให้ไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับเลิศมงคลจะเป็นไม้ฟอร์มคอมแพคนะคะโทนจะออกไปทางแดงนะคะตัวนี้อันนี้เป็นหงหยกนะคะหงหยกตัวนี้ใครสนใจหงหยกนะคะเจออีก1ต้นนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะหงหยกก็จะเป็นไม้ที่โตมายิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้ยิ่งทำกอก็จะยิ่งแดงดีเลยนะคะใครสนใจหงหยกนะคะใบจะออกใหญ่ๆหน่อยนะคะนี่อันนี้หน้าขนดหางนะคะหน้าขนดหางจะอยู่ที่ราคา60บาทนะคะหน้าขนดหางอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะลงหัวแล้วนะคะตัวนี้นี่ใครสนใจอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะคุ้มมากมีหัวแล้วค่ะอันนี้บานชื่นนะคะบานชื่นอันนี้ให้ไปต้นละขออยู่ที่ราคาไป70บาทนะคะบานชื่นค่ะนี่ค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเริ่มกัดสีมาให้เห็นแล้วยักษ์กาลุลาดนะคะยักษ์กาลุลาดให้ไปต้นละ100บาทนะคะยักษ์กาลุลาดก็จะเป็นไม้ใบเรียวยาวเหมือนกันนะคะ1ในตระกูลตับรามเกียรตินะคะอันนี้มีซับนะคะเป็นไม้กระดูกค่ะตัวนี้มีซับเดี๋ยวเส้นใบจะชัดพื้นออกกัดชมพูเนี่ยค่ะชมพูเปลือกๆประมาณนี้นะคะใครสนใจมีซับนะคะหนูให้ไปกระถางละ100บาทนะคะลากทะลุเต็มที่เลยนะคะสวยมากตัวนี้นี่ลูกไม้เปิดนะคะเปิดสวยมากอันนี้ให้ไปราคา40บาทนะคะ40บาทนี่ค่ะก็เสียงจะดังหน่อยนะคะเสียงสังกสีค่ะกำลังซ่อมหลังคากันอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่สวยมากลูกไม้ต่อไปนะคะพญาสุรเสนนะคะนี่ตอนเด็กจะเป็นไม้เขียวแบบนี้เลยนะคะโตมาลายก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยิ่งโตนะคะมันจะมีแบบพื้นออกส้มๆออกมาด้วยนะคะตัวนี้พญาสุรเสนนะคะหนูให้ไปต้นละ50บาทนะคะพญาสุรเสนตอนนี้พอมีจำนวนอยู่ประมาณ 4-5 ต้นนะคะเริ่มแบบออกลายมาแล้วด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะเป็นไม้ใบยาวนะคะอันนี้ตกพุ่มสวยมากนะคะสามารถย้อนชมคลิปเก่าๆที่เป็นต้นแม่ที่หนูถ่ายให้ชมได้นะคะตัวนี้สวยอันนี้คือสวยมากนะคะชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปเป็นไม้เขียวป้ายชมพูนะคะใบเป็นๆหน่อยนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะตรงเขียวๆเนี่ยเขาจะกัดชมพูมาด้วยนะคะก็คือกัดสีด้วยนั่นเองนะคะใครสนใจชมพูทวีปวันนี้มีมาแบ่งต้นเดียวนะคะชุดใหม่เขาเพิ่งเริ่มงอกนะคะมีเนี่ยค่ะพี่แบ่งได้อยู่ต้นเดียวก็อันนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะชมพูทวีปป้ายสวยๆเลยอันนี้จะเป็นสุขีบจัดทับนะคะสุขีบจัดทับอันนี้จะออกโทนส้มๆหน่อยนะคะส้มๆแดงๆให้ไปต้นละ70บาทนะคะสุขีบจัดทับค่ะปันต่อกันที่พิเภกคลองเมืองนะคะเราจะได้ยินบ่อยๆพวกหนุมานคลองเมืองนะคะลงท้ายด้วยคลองเมืองเนี่ยมีหลายตัวเลยนะคะอันนี้จะเป็นพิเภกคลองเมืองนะคะน่าจะออกแดงๆนิดนึงนะคะแต่เป็นแดงแบบแดงตุ่นๆหน่อยนะคะใครสนใจพิเภกคลองเมืองนะคะหนูแบ่งให้นะคะต้นละ100บาทเป็นไม้หายากนะคะอ๋อค่าจะส่งนะคะบางทีหนูไม่ได้บอกค่าจะส่งค่าส่งเท่าเดิมตลอดเลยนะคะจะอยู่ที่เหมา30บาทนะคะคุ้มมากค่าส่งนี้คือหนูขาดทุนแน่นอนนะคะหนูก็ยังเหมาให้พี่ๆราคาเดิมเลยนะคะใครสนใจก็
สั่งได้นะคะก็ไม่มีขั้นต่ำค่ะ1ต้น2ต้นสั่งได้หมดเลยนะคะ1ต้นหนูก็จะส่งให้นะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นขวัญสิริแผงนะคะถ้าแผงแบบนี้เขาจะแผงในชมพูแล้วก็ขอบเขียวนะคะใครสนใจเป็นใบไผ่ฟอร์มพุ่มนะคะตัวนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ต้นละ35บาทนะคะสำหรับขวัญสิริแผงในชมพูขอบเขียวนะคะต่อไปนะคะเป็นไม้กาบนะคะมีชื่อว่าหอกสัตตะโลหะนะคะหอกสัตตะโลหะอันนี้จะกัดออกโทนส้มๆนะคะจะถ่ายยากนิดนึงเดี๋ยวดูตะแคงให้ชมค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะทรงใบเหมือนตาลปัดนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับหอกสัตตะโลหะค่ะนี่ให้ดูสีชัดๆนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกุมภกันรับหอกนะคะกุมภกันรับหอกใครสนใจนะคะกุมภกันรับหอกให้ไปต้นละ60บาทนะคะกุมภกันรับหอกค่ะใบเก่านะคะตัวนี้สวยมากนะคะเวลาโตขึ้นต่อไปทองอุไรนะคะทองอุไรไม้ตัวนี้จะกัดออกแบบว่าโทนส้มๆนะคะใบเรียวยาวสวยนะคะทองอุไรเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นแม่นะคะอันนี้ให้ไป4นิ้วนะคะให้ไปต้นละ70บาทนะคะทองอุไรไม้เก่านะคะน่าเก็บค่ะตัวนี้นี่ค่ะดูขอบนะคะขอบเขาจะมีออกแบบว่าริมๆขอบแดงด้วยนะคะตัวนี้เหมือนตัดขอบเลยต่อไปนะคะเป็นไม้อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะมีชื่อว่านางสุชาดานะคะนางสุชาดาอันนี้ให้ไปต้นละ35บาทนะคะนางสุชาดาเขาจะเปิดชมพูเปิดขาวนะคะนี่ค่ะอันนี้เรียกซับนะคะเรียกซับนี่ใครสนใจสั่งได้เลยนะคะจะเป็นไม้ใบกลมกระดูกนะคะให้ไปต้นละ80ค่ะนี่ไผ่ตัวนี้สวยมากเขาจะมีเขียวเลือดแดงนะคะใน1ใบใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะไผ่นี่ค่ะอินทระรังสรรค์นะคะไม้เก่านี่หลายคนอาจจะได้ยินมัคควานรังสรรค์ค่ะที่ได้ยินบ่อยๆนะคะช่วงแบบบอนสีดังๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นอินทระรังสรรค์อีกตัวนึงค่ะหายากมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ทนเข้มนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดแจ่มแจ่มขึ้นมานะคะใครสนใจอินทระรังสรรค์ให้ไปต้นละ50บาทนะคะอันนี้สาวารินนะคะสาวารินกล้องวันนี้จะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าฝนกำลังมาคึ้มมาเลยนะคะก็จะเป็นภาพมืดหน่อยขออภัยนะคะอันนี้จะเป็นสาวารินนะคะต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้กระดูกสีสวยใครชอบไม้สีแปลกนะคะตัวเนี้ยหนูบอกโทนไม่ถูกเลยเขาไม่เหลืองนะคะแต่ว่าเขาเป็นไม้สีนี้เองนะคะนี่ค่ะอันนี้สีวารายนะคะสีวารายอันนี้ให้ไปต้นละเอาไป60บาทนะคะสีวารายสีสวยนะคะเขาจะเป็นโทนน้ำตาลอมแดงนิดนึงนะคะแล้วก็ไปเนี่ยค่ะทรงใบเขาจะเป็นแบบใบหอกปลายใบแหลมนะคะเจอนางฟ้ามาต้นหนึ่งนะคะกระถางหนึ่งใครรับนะคะนางฟ้ามันจะออกโทนขาวๆแบบนี้ค่ะอมชมพูนิดหน่อยนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป25บาทนะคะนางฟ้ากาบนะคะนี่ค่ะไม้กาบนะคะสวยมากกาบเป็นช่อเลยอันนี้ขออยู่ที่50บาทเส้นใบจะออกเข้มๆนะคะอันนี้สีมหาโพนะคะเริ่มชมพูมาบ้างแล้วแต่ยังกัดไม่เต็มนะคะสีมหาโพให้ไปต้นละเอาไป60บาทนะคะต้นนี้มีต้นเดียวนะคะสีมหาโพเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้นะคะโตกัดชมพูค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะชื่อร้อยว่าขุนเพ่งนะคะขุนเพ่งสีสวยนะคะใบจะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะ50บาทเดี๋ยวหนูยกให้ดูดีกว่าจะได้เห็นนะคะนี่สวยมากต้นโตนะคะอันนี้สีลำพูนนะคะไม้ออกโทนส้มเหมือนกันหน้าใบเงานะคะสีลำพูนให้ไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับสีลำพูนใบเขาจะเป็นใบไทยนะคะอันนี้สวยมากนะคะแก้วกานดานี่ค่ะใบสวยนะคะใบเปิดแล้วก็มีเม็ดแดงๆค่ะเม็ดจะใหญ่ๆเลยนะคะแก้วกานดาต้นนี้มีแบ่งต้นเดียวนะคะขออยู่ที่50บาทนะคะหงส์ดรุ่นจะมีไซส์นี้แบ่งนะคะอยู่ที่60บาทนะคะลายเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่เต็มนะคะเลือกกัดมาเรื่อยๆเลยนะคะหงส์ดรุ่นนะคะต้นละ60ค่ะอันนี้จะเป็นกลมพญาดำรงนะคะกลมพญาดำรงให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะกลมพญาดำรงจะเป็นไม้ป้ายหน้าเงาเงาอันนี้จะเป็นเทพสายลุงนะคะไม้ตามหาตอนนี้นะคะตัวนี้เ
เทพสายลุงเขาจะเป็นไม้กาบมีแข้งนะคะแข้งก็เปิดด่างมาแล้วเนี่ยค่ะใครสนใจนะคะเทพสายลุงไซส์นี้นะคะหนูขออยู่ที่60บาทนะคะเป็นไซส์4นิ้วค่ะนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ใครสนใจราชพฤกษ์นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป50บาทนะคะราชพฤกษ์ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้อันนี้ให้เป็นรหัสยอยักษ์นะคะยอยักษ์ใครสนใจเป็นลูกไม้กัดสีค่ะตัวนี้ต้นแม่ก็เหมือนที่หนูถ่ายให้ชมนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงหนูแปะให้ดูอีกทีนึงนะคะสำหรับต้นแม่ตัวนี้นะคะเวลาโตสวยมากนะคะกัดแดงๆแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะตอนเด็กเขาจะเขียวเลยนะคะใครสนใจนะคะอันนี้รหัสยอยักษ์ขอต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้ไม้ป้ายนะคะพรมฤาษีสวยมากค่ะป้ายมาแล้วแล้วก็เม็ดขาวๆเริ่มกัดมาแล้วด้วยนะคะใครสนใจพรมฤาษีนะคะหนูให้ปลายต้นละ70บาทนะคะ70บาทพรมฤาษีจะก้านแดงนะคะปลายแจ่มๆเลยต่อไปนะคะเป็นอัมพรค่ะอัมพรนี่นายแดงนะคะเวลาโตนะคะความแดงเขาก็จะขยายออกเรื่อยๆนะคะอัมพรให้ปลายต้นละ50บาทนะคะสำหรับอัมพรนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรัตนมณีนะคะรัตนมณีเม็ดจะสีชมพูนะคะฟอร์มใบพุ่มๆแบบนี้นะคะใครสนใจให้ไป100บาทนะคะรัตนมณีค่ะสีสวยมากเจอสาวเมืองสิงห์มา1ต้นนะคะใครสนใจอันนี้มี2ต้นในกระถางเลยนะคะมันเหมือนเขาจะมีหน่อใครสนใจอันนี้ขอ50บาทนะคะสาวเมืองสิงห์เป็นไม้กัดสีนะคะโตจะกัดชมพูทั้งใบนะคะตัวนี้อันนี้ลูกไม้ช่อหูยกนะคะเป็นกอมาเลยนะคะสวยมากนี่สีแจ่มด้วยนะคะใครสนใจนะคะกระถางนี้ขอราคา120บาทนะคะได้ฟอร์มกอไปเลยนะคะคุ้มมากตัวนี้เป็นไม้ก้านแข็งใบแข็งนะคะอันนี้จะเป็นหงเหินนะคะหงเหินให้ปลายต้นละ50บาทนะคะก็จะเป็นไม้เก่านะคะหงเหินหงสุวรรณเขาจะเป็นไม้กัดจุดนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็น2ฝั่งโขงนะคะใบใหญ่ๆเลยถ้าใครติดตามFacebook พ่อนะคะเขาจะลงต้นแม่อยู่นะคะสวยมากเดี๋ยวหนูจะแปะรูปให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคากระถาง4นิ้วนะคะต้นละ100บาทนะคะ2ฝั่งโขงค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นสาวารินนะคะนี่พอแก่ตัวสวยมากนะคะนี่ค่ะให้ดูใบสาวารินนะคะตอนนี้ก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ต้นลูก50บาทนะคะสำหรับสาวารินเป็นไม้กระดูกนะคะเข้มๆเลยแล้วก็ตัดกับพื้นใบนะคะสีสวยอันนี้ค่ะเป็นเทพธิดานะคะเทพธิดานี่ตระกูลเทพเลยนะคะวันนี้มีเทพสายลุงเทพธิดานะคะเทพอมรินทร์เทพอมฤตนะคะก็สำหรับเทพธิดาเป็นไม้กัดชมพูนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ดูดีกว่านะคะเทพธิดานี่ค่ะใครสนใจเทพธิดาจะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะกัดสวยนะคะก้านจะออกสีประมาณนี้นะคะก็จะกัดไปเรื่อยๆจนแบบเต็มใบเลยอันนี้ใบแข็งด้วยนะคะใบไม่อ่อนใครสนใจเทพธิดาให้ไปต้นละ80นะคะมีจำนวนอยู่ค่ะตัวนี้